ใบเตยอาสยามหอบหลักฐานลงบันทึกแสดงความบริสุทธิ์ยันไม่มีเอี่ยวแม่ตั๊กพอถูกคอมเมนต์เสียหายนักร้องสาวใบเตยอาสยามหรือสุธีวันทวีสินอายุ36ปีพร้อมทนายความส่วนตัวและลุคน้องชายผู้จัดการส่วนตัวเดินทางเข้าพบพันตำรวจโทวีรวุฒิมโนรสรองผู้กำกับการสอบสวนสน.บางชันเพื่อขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายทองของแม่ตั๊กก่อนกนกและป่าเบียร์การพลในการไลฟ์สดขายทองจนมีผู้เสียหายถูกซื้อทองคำจำนวนหลายรายโดยหลังการเข้าพบพนักงานสอบสวนกว่า40นาทีใบเตยอาสยามก็ได้เปิดใจว่าใบเตยวันนี้มาลงบันทึกประจำวันกับเคสที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะต้องขอบคุณทุกกำลังใจที่เป็นห่วงในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาในเรื่องของเจตักนะคะวันนี้ใบเตยก็ได้มาสร้างความบริสุทธิ์ใจให้กับประชาชนและหลายๆท่านเพื่อไขข้อสงสัยที่ผ่านมาที่มีภาพเราได้ร่วมไลฟ์สดกับเจตักวันนี้เราก็ได้ทราบเรื่องแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้และต้องขอโทษหลายๆอย่างที่ทำให้หลายๆฝ่ายต้องคลางแคลงใจกับเรื่องนี้ใบเตยก็อยากแก้ไขข้อผิดพลาดหลายๆอย่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองทั้งหมดพอทราบเรื่องก็ได้ปรึกษากับทนายและคิดว่าสิ่งที่เราควรทำอันดับแรกเลยก็คือต้องออกมาลงบันทึกประจำวันเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆในเบื้องต้นกับเคสนี้ค่ะใบเตยค่อนข้างซีเรียสค่ะเพราะเราก็กลัวว่าจะมีการเกี่ยวโยงอะไรไปที่กระทบหลักๆคือชื่อเสียงเพราะกับเคสที่ผ่านมาเราก็มีในเรื่องส่วนนี้มาอยู่แล้วและพอวันนี้มามีเรื่องนี้อีกซึ่งสุดท้ายเราบริสุทธิ์ใจมากๆคือเราเป็นผู้ได้รับการว่าจ้างเราก็เลยรีบมาเคลียร์และแสดงความบริสุทธิ์ใจให้กับผู้ที่ได้เห็นในสื่อต่างๆค่ะใบเตยแค่ไปร่วมงานในการรับงานจ้างต้องบอกว่ามีแค่2ครั้งที่ไปไลฟ์กับเขาค่ะและไม่เกี่ยวกับห้างร้านใดๆของเจตักคือเป็นการจ้างไลฟ์ในส่วนของโปรดักต์ในเครือของเขาค่ะครั้งแรกเมื่อปี2021กับครั้งที่2ตอนที่ใบเตยเพิ่งออกมาค่ะเมื่อปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนถามว่าที่ไปไลฟ์เพราะความน่าเชื่อถือของเขาไหมก็ส่วนหนึ่งค่ะแต่เรามีอาชีพนักร้องศิลปินดาราสุดท้ายก็เหมือนอาชีพทั่วไปที่หลักๆคือการรับจ้างฉะนั้นเมื่อมีผู้ว่าจ้างมาเราก็ทำสัญญารับงานไปทำงานเสร็จ1ชั่วโมงเราก็ได้รับค่าจ้างตามปกติเหมือนการรับจ้างของทุกๆคนตอนไปไลฟ์ก็ไม่ได้มีไดอะล็อกอะไรให้พูดนะคะก็ทั่วไปตามที่เห็นในไลฟ์เลยในส่วนของใบเตยจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับโปรตีนในครั้งแรกค่ะส่วนครั้งที่2จะเป็นครีมกันแดดแต่ที่เห็นปรากฏภาพต่างๆไม่เกี่ยวกับเราแล้วเพราะทางทีมงานของเขาจะมีเอาพวกเครื่องรางเข้ามาลุคคือลุคในฐานะผู้จัดการส่วนตัวของที่ใบเตยและเป็นคนรับงานให้นะคะการรับงานทุกครั้งเราไม่เคยได้คุยกับตัวแม่ตั๊กโดยตรงแต่จะเป็นทีมงานของเขาติดต่อมาแต่ทั้งสองครั้งไม่เคยมีการพูดคุยเกี่ยวกับการไลฟ์ขายของเลยครั้งแรกคือโปรตีนครั้งที่สองคือครีมกันแดดเราก็จะเน้นย้ำถามสคริปต์เขาก็บอกว่าไม่มีเราก็เลยมาดูหน้างานว่าเราต้องทำอะไรบ้างก็จะไม่มีเรื่องของทองอะไรเลยแต่เหมือนครั้งที่สองเขาจะเอาเครื่องรางแผ่นงูเข้ามาโดยที่ไม่ได้บอกเราก่อนแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นปัญหาเพราะเราก็คิดว่าเขาน่าจะเล่นเป็นการร่วมสนุกทั่วไปก็ทราบค่ะว่าเขามีธุรกิจร้านทองด้วยเพราะตอนแรกเขาติดต่อมาคือเขายังไม่แน่ใจว่าจะให้พี่เตยไลฟ์ขายทองหรือไลฟ์โปรตีนซึ่งเราก็แล้วแต่เขาเราคือคนทำงานที่พอมีโอกาสในการทำงานมาเราก็ต้องรับไว้แต่ก็จะดูก่อนว่าเขาไลฟ์ขายอะไรและเขาเป็นใครก็คิดว่าคงเหมือนกับผู้เสียหายหลายคนที่ก็เสียใจเหมือนกันตรงที่เขาทำมันคือความน่าเชื่อถือแต่พอมาวันนี้ก็แอบเสียใจแหละใบเตยฝั่งใบเตยจริงๆเราก็เป็นผู้เสียหายในการที่เหมือนโดนหลอกมาเหมือนกันค่ะถามว่าหลังจากจบงานเขามีให้อะไรอย่างอื่นไหมก็ไม่มีค่ะนอกจากค่าจ้างก็ไม่มีอย่างอื่นค่ะลูกไม่มีการให้อะไรอย่างอื่นเลยค่ะและจริงๆก็แทบไม่ได้คุยอะไรกันใบเตยไม่ได้มีสัมพันธ์อะไรไปกว่าในช่วงที่ไลฟ์1ชั่วโมงนั้นค่ะถามว่าทำไมเขาถึงเปให้เยอะจริงๆสำหรับใบเตยไม่ได้เอะใจอะไรเพรา
ราะเรทราคาของเราคือเรามีสังกัดก็ตามที่เรทของสังกัดเลยค่ะจริงๆต้องบอกว่ากรณีใบเตยไม่ได้มีการเป็นพรีเซนเตอร์หรือจ้างไปไลฟ์ต่อเนื่องมีแค่2ครั้งที่ผ่านมาแค่นั้นทนายจริงๆความเสียหายที่ทางเราได้รับคือเกิดจากการคอมเมนต์มากกว่าค่ะเพราะเป็นการคอมเมนต์ที่เอาไปเกี่ยวโยงกับอีกคดีหนึ่งซึ่งตรงนี้ไม่ได้เป็นความจริงเพราะอันนี้เราเป็นผู้เสียหายก็เลยแนะนำว่ามาลงบันทึกประจำวันไว้ดีกว่าและถ้าทางสอบสวนกลางจะเรียกให้ไปให้การเป็นพยานก็จะนำหลักฐานวันนี้ไปให้ในวันนั้นด้วยค่ะหลังจากนี้เราก็จะมาช่วยกันดูงานทุกอย่างค่ะเพราะเราก็จะไม่ประมาทอีกแล้วจะไม่รับงานที่มันจะมีอะไรสุ่มเสี่ยงในอนาคตเราจะไม่รับแล้วค่ะและจะดูว่าผู้ที่มาว่าจ้างเราเคยทำอะไรมาบ้างถ้าพูดถึงทางอินฟลูหรือดาราถ้าจะมีส่วนเกี่ยวข้องก็น่าจะเป็นข้อหาที่ว่าอาศัยความมีชื่อเสียงในการไปร่วมสนับสนุนในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเขาก็ต้องดูเป็นเคสไปว่าแต่ละคนร่วมงานกับเขามากน้อยแค่ไหนคือทำหน้าที่แค่ไลฟ์ขายสินค้าหรือทำหน้าที่ไปช่วยหรือเป็นหุ้นส่วนต้องดูดีเทลตรงนั้นแต่ของเราคือมีการจ้างจ่ายเงินกันตรงไม่ได้มีการพูดคุยอะไรที่มันมากกว่านั้นลูกวันนี้ก็นำหลักฐานมาครบค่ะคือเรามีประสบการณ์มาแล้วเนอะเราก็จะรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างเราก็ต้องดูว่ามีการคุยยังไงรับค่าจ้างมาเท่าไหร่ดีลอะไรกับใครก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนใบเตยก็ต้องเคลียร์ตัวเองตรงนี้เลยค่ะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับทุกธุรกิจของแม่ตั๊กใดๆทั้งสิ้นค่ะคือใบเตยก็ยังไม่ได้คุยกับดาราศิลปินท่านอื่นๆที่มีรายชื่อนะคะเพราะคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ต่างกันเคสต่างกันทุกอย่างมันไม่เหมือนกันลูกตอนนี้กล้าพูดตรงนี้เลยว่าต่อไปจะไม่รับงานอย่างนี้แล้วเพราะเราไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วผู้ว่าจ้างเป็นใครเคยทำอะไรมาบ้างก็คุยกับพี่เตยว่าต่อไปนี้ก็คงรับแค่งานคอนเสิร์ตร้องเพลงบันเทิงอย่างเดียวแล้วลุกว่าต่อไปนี้คงต้องมีการดูคนกันให้มากขึ้นเพราะปัญหามันมีจริงๆเราต้องทำงานหาเงินจริงแต่เราก็ต้องฉลาดด้วยก็อยากจะฝากไปถึงผู้ว่าจ้างด้วยเพราะเราก็อยากทำงานด้วยความถูกต้องใบเตยก็คุยกันแล้วค่ะว่าต่อไปนี้จะไม่ไปไลฟ์ขายของอะไรแบบนี้แล้วจะมีแต่จากช่องทางเรารับแต่คอนเสิร์ตงานจ้างศิลปินนักแสดงเท่านั้นค่ะถามว่าจะมีดำเนินคดีกับแม่ตั๊กในเรื่องที่ทำให้เราเสียหายไหมคือตอนนี้ก็คงเอาแค่ตรงนี้ก่อนค่ะและถ้าหลังจากนี้ก็ค่อยคุยกันอีกทีว่าจะเป็นในขั้นตอนไหนต่อไปซึ่งถามว่ามีไปไลฟ์กับเจ้าอื่นอีกไหมก็ตั้งแต่ปีนี้มาก็มีเจ้านี้เจ้าเดียวค่ะก็อยากจะฝากว่าทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างก็ต้องทำงานด้วยความสุจริตจริงๆค่ะอย่างใบเตยต้องบอกว่าเราเป็นอาชีพนักร้องเราสุจริตมากๆอยู่แล้วแต่ถ้าการทำงานของเราไปเชื่อมโยงหรือไปกระทบกับอะไรก็ต้องขอโทษประชาชนมากๆที่รับงานแบบไม่ 100%เพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีต่างๆมันเข้ามาเยอะมากถึงวันนี้จะมีค่ายมีสังกัดมันก็ยังยากมากๆที่จะไปรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของผู้ว่าจ้างเราทั้งหมดก็ต้องขออภัยณตรงนี้มาที่นี่ด้วยก็ขอบคุณทุกกำลังใจวันนี้ก็ได้แก้ไขทุกอย่างให้มันโปร่งใสที่สุดค่ะ